สวัสดีครับหลายๆท่านคงเคยประสบกับปัญหาเมื่อท่านไปงานสังสรรค์ต่างๆและต้องการจะดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแบบฝาจีบนะครับแต่บังเอิญว่าวันนั้นถ้าไม่ได้เอาที่เปิดฝาขวดที่เป็นแบบฝาจีบไปนะครับและท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะเปิดเครื่องดื่มนั้นได้อย่างไรวันนี้ผมมีวิธีมานำเสนอท่านครับถ้าท่านต้องการเปิดขวดแบบฝาจีบแบบนี้นะครับให้ท่านหามุมหรือเหลี่ยมที่เป็นลักษณะเหมือนขอบโต๊ะลักษณะนี้นะครับและท่านก็นำขวดมาตั้งให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้ท่านทุบฝาลงไปในลักษณะนี้นะครับนะครับเราก็สามารถเปิดขวดแบบฝาจีบได้แล้วนะครับต่อไปเรามาดูอีกวิธีหนึ่งกันนะครับวิธีที่สองนะครับหาท่านหาขอบมุมโต๊ะหรือว่าขอบมุมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เจอนะครับให้ท่านหาขวดฝาเกลียวนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วนำมาทำแล้วนำมางัดกับขวดฝาจีบขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีนี้ก็สามารถเปิดฝาขวดแบบจีบได้นะครับแต่ท่านต้องใช้แรงออกแรงเยอะหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายวิรพงศ์สถิตสุนทรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ